สวัสดีครับหลังจากจบ30 Day Grand Challenge ไปผมก็มีแพลนที่จะต้องไปอีก2ที่ครับก็คือที่เวกัสครับอันนี้ยังไม่ชัวร์ 100% แต่ถ้าจะไปเนี่ยจะไปช่วงประมาณวันที่11-12เดือนหน้าเนี่ยครับส่วนอีกที่นึงก็คือที่อันคอร์อยู่ที่บอสตันนะครับที่นี่เนี่ยมันเพิ่งเปิดใหม่แล้วผมก็บุ๊กห้องไปแล้วเรียบร้อยครับจะต้องไปช่วงประมาณวันที่18ช่วงระหว่างนี้เราก็กรานที่นี่ไปก่อนนะผมไปแล้วครับโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเซสชันของวันนี้วันนี้เล่นไปสั้นๆนะครับเล่นไปประมาณ3ชั่วโมงกว่ามาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับ early position call มาครับ hijack เบ็ดไปที่25ครับผมคอที่บัตเทิลด้วยคิงควีนหัวใจครับบิ๊กบายคอแล้วก็เออร์ลี่โพซิชันคอมาเป็น4คนไปที่ฟลับครับฟลับมาเป็นคิงควีน7เรนโบว์ครับเช็คมาถึงผมมีท็อป2ตรงนี้เบ็ดไปที่50ครับมีเออร์ลี่โพซิชันเช็คเรสกลับมาที่150ครับตรงนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าผมควรจะรีเรสเพราะว่าถ้าเกิดผมรีเรสไปแล้วเนี่ยแฮนด์ที่จะคอมาแล้วแย่กว่าผมเนี่ยมีน้อยมากครับถ้าเกิดว่าเขามีแฮนด์พวกคิงแจ็คหรือว่าแจ็ค10อะไรพวกนี้ผมก็อยากให้เขาเบ็ดมาตรงเทิร์นนะครับผมก็เลยตัดสินใจแค่คอไปเฉยๆครับเทิร์นมาเป็นคิงครับคราวนี้เรามีนัดครับเขาเช็คผมก็เลยเช็คเผื่อจะให้โอกาสเขาเบ็ดมาตรงริเวอร์ครับริเวอร์มาเป็น4ครับเขาเบ็ดออกมา305ผมก็แทงแป๊บนึงแล้วก็ออลอินครับแล้วเขาก็สแนปโฟร์ไปกันอีกแฮนด์ครับเออร์ลี่โพซิชันครับเบ็ดมาที่20ครับผมคอที่บัตเทิลด้วย8กับ6ครับฟลับมาเป็นเอส67 2ไดมอนด์ครับเขาเบ็ดมา25ผมคอเทิร์นมาเป็น5ไดมอนด์ครับเขาเบ็ดมา35ผมคออีกครับริเวอร์มาเป็น9ครับคราวนี้เรามีสเตรทครับเขาเบ็ดออกมาที่55ผมก็เลยตัดสินใจที่จะเรสไปเอาแวลูหน่อยครับเรสไปนิดหน่อยเรสไปที่125พอผมเรสไปเขาก็ใช้เวลาคิดไม่นานครับจับชิปมาแล้วก็ยัดมาเลยครับ480ผมก็โฟทิ้งไปครับใช้เวลาไม่นานเลยประมาณ3วิผมก็ปาทิ้งแล้วครับพอผมโฟไปเขาก็โชว์ควีนสเปซมาครับแปลว่าเขาบลัฟครับผมเขาน่าจะมีเอสไดมอนด์อะไรครับก็แฮนด์นี้โดนเอาเพลย์ครับผมเสียเส้นนิดหน่อยก็เลยเล่นไปอีกสักพักนึงแล้วก็ตัดสินใจแคชเอากลับบ้านครับบวกประมาณ350ครับผมก็กำไรกลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นยาวๆก่อนจะจบคลิปผมก็มี Q&A ที่ผมค้างไว้ตั้งนานแล้วนะครับใครสนใจก็อย่าเพิ่งไปไหนครับดูจนจบคลิปแล้วกันสวัสดีครับคราวนี้มาถึงเวลาของ Q&A ที่ติดค้างกันมานานนะครับคำถามมีเยอะมากๆครับผมจะเอามาตอบอาทิตย์ละประมาณสัก 5-6 คำถามแล้วกันครับแล้วคำถามไหนที่มันใกล้เคียงกันผมก็จะรวมมาตอบเป็นคำถามเดียวคือจริงๆผมนี่ไม่อยากข้ามคำถามเท่าไหร่ครับเพราะว่าแต่ละคำถามนี่เป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยมาเริ่มมาแรกกันเลยครับสร้าง Table Image ยังไงถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยมันอยู่ที่แพทเทิร์นในการเบ็ดว่าเราเบ็ดบ่อยความถี่ของการเบ็ดอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของสแตทแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์เกมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับบุคลิกของเราพอเราเข้ามาในเกมแล้ววิธีการเล่นของเราเนี่ยมันทำให้เขาคิดว่ายังไงยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะมี loose image โดยอัตโนมัติไม่ว่าผมจะไปเล่นที่ไหนผมไปถึงโต๊ะเนี่ยเขาก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยโหเด็กเอเชียดูเหมือนเล่นออนไลน์มาเยอะดูเหมือนเล่นมากๆพอสมควรบายอินเต็มอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอผมเข้าไปบนโต๊ะแล้วเนี่ยผมอาจจะสร้างอิมเมจโดยการที่ผมเล่นไทป์ผมอาจจะโฟสัก 2-3 รอบพอเขาเห็นผมโฟบ่อยๆโฟระยะเวลายาวๆนานเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดคือ Table Image เนี่ยมันจะสร้างโดยการที่เราทำให้เขาคิดว่าเราเป็นอย่างที่เราต้องการให้เขาคิดแล้วเราก็ใช้ไอสิ่งนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของเราในการเล่นแฮนด์ต่อๆไปครับผมเจอแบดบีทแล้วรับไม่ไหวคือเรื่องแบดบีทเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยแล้วก็มีคนถามเข้ามาบ่อยเลยว่าฮุบเจอแบดบีทแล้วทำยังไงคือแบดบีทเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมครับถ้าเราตัดสินใจจะเข้ามาเล่นโป๊กเกอร์ละยังไงก็ต้องโดนแบดบีทครับผมรู้ได้ยังไงว่าใครคือโปรอย่างแรกที่ผมจะสังเกตนะครับก็คือ buy in เวลาโปรมาเล่นเนี่ยส่วนมากจะ buy in max คือเต็มครับส่วนมากนะแต่ไม่เต็มก็มีครับแต่น้อยแล้วก็เขาจะเติมเวลาเสียชิปครับเขาจะเติมชิปเข้ามาเรื่อยๆอย่าง buy in 500เขาลดลงมาสัก
450 400เขาก็จะเติมให้มันเต็มตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังเกตจากภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการเล่นเท่าไหร่สมมติว่าเราเล่นกับคนนี้ใหม่ๆไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะครับก็จะสังเกตได้ประมาณนี้ครับผมสมาธิช่วยอะไรบ้างสมาธินี่คือช่วยทุกอย่างครับช่วยในการที่เราจะสตัดดี้คือในช่วงที่เราเรียนรู้เราก็มีสมาธิกับมันแล้วก็ในการเล่นเนี่ยมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันมันทำให้เราโฟกัสกับเกมได้นานสังเกตผู้เล่นคนอื่นได้มีข้อได้เปรียบเยอะมากครับเวลาที่เรามีสมาธิมากกว่าผู้เล่นคนอื่นเนี่ยยังไงเราได้เปรียบกว่าแน่นอนผู้เล่น Top 10 All Time Money List คือคนที่ทำเงินมากที่สุด10คนแรกบนโลกนี้นะครับ 100% ครับทำสมาธิหมดผมให้ท็อป20เลย20คนแรกที่ทำเงินเยอะที่สุดในโลกยังไงทำสมาธิทุกคนแน่นอนครับผมการเลิกบุหรี่ไปถึงไหนแล้วอันนี้น่าจะเป็นคำถามของคนที่เคยติดตามกันมานะครับว่าผมพยายามที่จะเลิกบุหรี่ก็คือตอนนี้เนี่ยเลิกบุหรี่ธรรมดาได้แล้วครับแต่ว่ามาติดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแทนตอนนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ประมาณ 2-3 อันครับแต่ว่าดูดหลักๆก็ดูดอยู่อันเดียวถามว่าเปลี่ยนมาดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วดูดเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าดูดเยอะครับแล้วก็ค่าบุหรี่ไฟฟ้ากับค่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยก็ยังราคาใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าข้อดีก็คือมันช่วยเรื่องสุขภาพครับไม่ได้แย่เหมือนกับตอนที่ดูดบุหรี่ธรรมดาแต่ก็ถามว่าอยากจะเลิกไหมจริงๆผมเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่นะครับไม่ได้อยากที่จะเลิกบุหรี่แต่ว่าที่จะเปลี่ยนมาดูดอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปัญหาของสุขภาพโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันแล้วคำถามที่เหลือเนี่ยจะทยอยตอบในคลิปต่อๆไปแล้วกันถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ